บัณฑิตป้ายแดงด้วยค่ะไปทีละคนเลยใครก่อนพี่เพิร์ดก่อนละกันละกันเออรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากโอ้เป็นบัณฑิตจบแล้วครับก็ดีใจมากครับเพราะว่า4ปีนี้แบบเราทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรแต่โชคดีที่มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาครับรวมถึงอาจารย์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับที่คอยช่วยตลอดครับก็อยากจะขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ภูมิใจมากๆครับแล้วก็มีแฟนคลับมาเยอะมากๆครับใจมากครับพี่เพิร์ดจบคณะอะไรเอกคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับเอกกำกับการแสดงครับกับ4ปีที่ผ่านมาไม่มีความหนักขนาดไหนครับพี่เพิร์ดครับหนักมากครับเพราะว่าช่วงปีหนึ่งจะหนักสุดครับเพราะว่ามันมีทั้งเราต้องบินต่างประเทศมีอีเวนต์อีกครับก็เลยจะหนักมากธรรมดาครับเล่นกับนั้นถามไปทีละคนนะครับก็คือแล้วพ่อแม่ว่าไงครับตอนที่รู้ว่าเราแม่แม่ดีใจมากเลยเพราะว่าแม่ก็ไม่คิดว่าเราจะเรียนจบได้ครับเพราะด้วยตอนนั้นเราก็บ่นเป็นเด็กขี้บ่นแบบกูไม่ไหวแล้วอยากตอบแล้วอะไรแบบนี้ครับวันนี้แม่ก็ภูมิใจมากแปลว่าจริงๆมันมีช่วงเวลาที่เยอะครับพี่ทุกปีเลยครับตั้งแต่ปีหนึ่ง10 ปีอย่างนี้ตลอดเลยมีครับเพราะว่ามันยอมรับเลยว่ามันทำงานหนักมากครับแล้วก็เรียนแค่เรียนอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วครับพอแม่รู้ว่าแล้ววันนี้คุณแม่มาครับจะมาตอนเย็นเราอ่ะฟังไม่ทันเลยหรือว่าเอ๊ะคนนั้นหลอกไงคนนั้นหลอกเมื่อกี้เลยจริงๆแสบอะไรง่ายโอเคมันพูดเป็นยังไงเออไปก่อนเอเจก่อนทำมาเอเจก่อนอ่ะจบคณะอะไรครับผมก็ผมจบนวัตกรรมสื่อสารสังคมเหมือนกันครับก็เป็นเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ครับผมใช่ครับก็ครับไม่ได้สำคัญใช่ครับผมไม่เหมือนก็เอาจริงๆผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองครับที่เราสามารถจบมาได้ครับก็เหมือนเพื่อนนะครับว่าเราก็ทำงานอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าครับก็รู้สึกเหนื่อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราผ่านมาได้ก็เพราะเพื่อนแล้วก็เพราะอาจารย์อะไรเงี้ยครับก็ช่วยๆกันก็ดีใจครับภูมิใจกับตัวเองครับว่าเขาบอกว่ามีท้อแล้วมีไหมสี่ปีแบบมีครับมีท้อบ้างครับก็คุยกับเจเจครับก็โอ้โหทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้อะไรเงี้ยเราต้องทำงานไปด้วยต้องมาตามงานอีกอะไรเงี้ยครับไหนจะแบ่งเวลาทั้งสองอย่างมันยากครับจริงๆเพราะตอนนั้นเราก็ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสี่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ยากมีความคิดแบบเดิมไหมว่าแบบเอ๊หรือว่าจะเบรกไว้ทำงานก่อนอะไรเงี้ยมีครับก็มีในหัวมีครับก็คุยกับเจเจเอ้ยถ้าเกิดเราดรอปอย่างเงี้ยมันจะสบายกว่าไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องหนอบหรอกก็เดี๋ยวช่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็ช่วยก็ไปคุยกับอาจารย์ไปคุยกับเพื่อนเนี่ยก็ช่วยเหลือกันก็จนผ่านมาได้อะไรที่เป็นแรงที่แบบโอเคลองสู้อีกครั้งผมรู้สึกว่าเหมือนแบบไหนๆเราก็ได้เรียนแล้วครับก็เต็มที่กับมันนะครับเหมือนแบบเพื่อนเราก็คอยช่วยเพื่อนก็ช่วยเหมือนเป่าหูเราด้วยแหละครับตอนแรกเราก็จะไม่เอาแล้วแต่เพื่อนก็ขยันขยอเราต้องเรียนให้จบไปพร้อมกันเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วก็เอาให้สุดไปเลยนี่ครับวันนี้ก็คือจะฉลองกับเพื่อนครับผมก็ฉลองคือเลี้ยงเพื่อนเลยครับก็อยากจะขอบคุณเพื่อนด้วยเลยครับเลี้ยงไหมครับเลี้ยงเพื่อนไหมครับเพื่อนน่าจะเลี้ยงครับเราไม่นี่นะหยอกเล่นเลยเจเจคณะอะไรยังไงรู้สึกดีใจจริงๆครับเพราะว่าเหมือนกันแล้วมันก็มีความดีใจไม่พ้นถ้าเกิดจะตอบไปถึงก็ไม่ได้เพราะว่าเราดีใจจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะจบนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเราก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะนุ่มๆนันดอนแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นแต่ก็ได้เพื่อนช่วยแล้วก็เพื่อนๆนี่คือกุญแจสำคัญเลยคือเป็นคนที่คอยขับเคลื่อนเราให้เราทำงานส่งใช่ก็ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเอเจเนี่ยก็เป็นอีกคนนึงที่ทำให้เราสู้ครับเพราะว่าคือผมเห็นเอเจเขาเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วผมก็เห็นว่าเอ้ยเอเจตั้งใจเรียนเลยแล้วผมว่างดีวะเราก็ทำได้ดิถ้าเอเจทำได้เราก็ทำได้และอย่างหนึ่งก็คือกลัวเพื่อนเหงา
ถ้าเกิดจบคนเดียวนี่เหงาแล้วเนี่ยเหงาเหรอพี่มีคิดถึงเพื่อนด้วยคำถามเพื่อสรุปเจ๊คณะอะไรนะคณะเดียวกันก็เลยไม่พูดคณะเดียวกันไม่ถึงตัวเพื่อนจริงตอนแรกเมื่อเช้าว่าบอกว่าสมมติถ้าไม่มี2คนนี้จบแบบเหงาแน่ๆเลยอ๋อคือรับปริญญาพร้อมกันไม่ได้อยู่คณะเดียวคือไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยทำเพื่อเพื่อนเหรอวะไอ้เพื่อนรักเพื่อนคนนี้มากนะเพื่อนเหงาคนรักเพื่อนต้องเรียนเจ๊ๆที่เขาแบบยอมให้มาคนมือบอลเมื่อกี้ที่บอกแบบบอกว่าขอเจขอเอเจด้วยที่ทำให้แบบเราบอกอะไรเขาเราเรียนจบแล้วก็ขอบคุณมากๆครับเพราะว่าเอเจเนี่ยจะเป็นคนขยันมากกว่าผมจะเป็นคนแบบชิวๆไม่อะไรแต่เอเจจะเป็นคนคอยตามงานเฮ้ยส่งงานนี้หรือยังทำงานนี้หรือยังเฮ้ยมันมีเข้าไปชื่อนี้นะอันนี้นะเดี๋ยวไม่ผ่านนะอาจารย์ตามเลยแล้วเวลาชื่อนี่สลับไม่ได้เออครับ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 ให้เจ๊จบพร้อมกันใช่อยู่แล้วครับเหมือนแบบผมตั้งใจคืออันนั้นเขาก็ชิลไปผมก็ต้องคอยแบบใช่ปากเปียกปากแฉะดูครับจริงๆอันนี้มันเป็นตรงๆครับภูมิใจแล้วพากันจบภูมิใจครับก็ดีใจครับไปพร้อมกันจบพร้อมกันเลยวางแผน3คนวางแผนยังไงต่อจากนี้คะเรียนจบแล้วจะเรียนต่อจะลุยงานหรือคือไปก่อนจริงๆอันนี้เพิ่งจบมาก็อยากจะโฟกัสกับงานนะครับอาจจะเรื่องเพลงเรื่องการแสดงมากขึ้นนะจริงๆอ่ะสนใจอยากเรียนต่อเกี่ยวกับพวกดุริยางค์นะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าต้องไปทำยังไงบ้างทำไมอยากข้ามไปไกลดุริยางค์เลยอ่ะจริงๆให้ท้าความกลับไปก่อนคืออยากเรียนดุริยางค์ตั้งแต่เด็กครับแต่โชคพัดไปพัดมาก็มาเรียนครับลมแรงแต่ก็ภูมิใจมากลมแรงไปนิดนึงลมแรงไปหน่อยใจมากอีกการเป็นกำกับเจแล้วครับกันยังไงบ้างคือผมสองคนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มีคุยกับแม่ไว้บ้างครับว่าแม่ก็อยากให้เรียนต่ออยากให้เรียนต่อแต่แบบผมก็บอกว่าขอทำงานก่อนแต่ถามว่ามีคิดไหมก็มีครับครับผมก็เหมือนเจแล้วก็เราคุยกันกับแม่แล้วก็เจเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเรียนต่อจะด้านไหนดีแล้วผมรู้สึกว่าเราด้วยความที่อยากแบบมีธุรกิจแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเรียนมาสายนี้แล้วถ้าเราไปต่อพวกเกี่ยวกับบริหารมันก็น่าจะดีครับเพราะว่าเหมือนเราคิดวางแผนไปแล้วว่าเราอาจจะมีแผนที่จะเปิดบริษัทหรือไม่รู้อะไรเงี้ยก็คุยกันไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะโฟกัสเรื่องงานก่อนกับเอเจเรารู้มาว่าแบบทีมงานมันจะสำคัญที่เราทำให้เรียนจบวันแรกคือคุณแม่เลยโอ้โหแน่นอนครับถ้าคนนั้นปากเปียกปากแฉะมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นคุณแม่คุณแม่นี่ช่วยเยอะจริงๆครับทำให้เราสู้แบบให้เรียนจบเอาหล่อลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาคอยให้กำลังใจแม่บอกอะไรเอาวันที่แบบเฮ้ยจะไม่ไหวละแม่บอกว่าอะไรแม่บอกว่าถ้ามึงไม่จบแล้วมึงหัวแตกพี่ชอบเจ๊พี่ชอบเจ๊ก็คือแม่ก็จะมีว่าบ้างครับแม่คอยเตือนอะไรเงี้ยก็คอยว่าก็ช่วงแรกครับแต่ว่าหลังๆก็แม่ก็คอยให้กำลังใจครับแม่ก็รู้ว่าเอ้ยเราก็เหนื่อยเพราะเราก็บ่นกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไม่ได้บ่นแล้วดิบ่นแล้วดิรู้ด้วยแล้วพอวันที่แบบว่าเรียนจบแล้วแม่ว่ายังไงปวดไม่แตกแล้วปวดไม่แตกแม่ดีใจครับแม่ยังเนี่ยเดี๋ยวโทรมายังไลน์มาบอกอุ้ยดีใจมากเลยจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แม่ก็อวยพรนะครับก็ขอว่ามีความสุขนะขอให้ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเจเจถามให้ว่าผลลัพธ์ไงบ้างบอกว่าดีนะมึงไม่ทำไมไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคือคนละลายเนาะคนละลายลายกันลายคนละอันฝากบอกน้องๆที่แบบว่าเอ้ยแบบบางทีเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ท้อเหมือนเราแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือแบบเจเจเรียนเก่งไปเชิญนี่นะครับความหมายของคุณแม่ได้ครับเลยเจ๊ผมก็อยากฝากน้องๆนะครับว่าอยากให้น้องๆเนี่ยลองทำอะไรหลายๆอย่างไปก่อนแล้วเราก็จะเจอเองครับว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็เรียนในสิ่งที่เราถนัดแล้วมันจะมีความสุขแล้วก็ทำให้เราเรียนได้อย่างมีความสุขมันก็จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีมากๆตอบดีเมื่อกี้คือเจเจใช่ไหมไม่ใช่เอเจใช่ไหมเมื่อกี้คือเอเจโอเคผมยืมพลังเอเนอร์จีก่อนสัมภาษณ์จบสคริปต์อยู่อันนี้เชื่อเลยเอเจก่อน
ครับผมก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับก็ตั้งใจครับมันเป็นเหมือนครั้งนึงในชีวิตครับผมก็พยายามตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องเพื่อนนะครับก็มันเป็นสังคมที่แบบว่าสังคมใหม่ๆสำหรับเด็กที่เพิ่งเข้ามาเลยก็อยากให้น้องๆตั้งใจนะครับมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราหรอกถ้าเราตั้งใจจริงปิดท้ายนี่คือจริงครับโอ้โหก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเพราะว่าพยายามทำในสิ่งที่เราชอบนะเลือกคณะในสิ่งที่ชอบครับแล้วเราจะทำมันออกมาได้ดีครับสุดท้ายแล้วความเพียรพยายามทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จได้ครับก็เป็นกำลังใจให้โอเคค่ะขอบคุณค่ะคอนเฟิร์มนะคะยินดีเลยค่ะ